รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเต้ปิติศักดิ์กับรายการ Street Rider Holiday นะครับทุกๆวันหยุดนะครับตะเลิกทางททบ5 11:05 น.แบบนี้นะครับผมจะนำคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเลยนะครับไปกับผู้ที่หลงรักในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกว่าไบค์เกอร์นั่นเองครับวันนี้ผมอยู่ที่เพชรบุรีครับคุณผู้ชมจะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับไบค์เกอร์อีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวจริงในเรื่องการขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวเลยทีเดียวจะตัวจริงขนาดไหนจะหล่อขนาดไหนเท่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามไปทำความรู้จักกันครับมาถึงแล้วครับผมสถานที่ที่ผมนัดพี่ชายอีกหนึ่งคนไว้นะครับคุณผู้ชมที่จะนำให้คุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเขาในวันนี้เป็นไบค์เกอร์อีกหนึ่งท่านครับที่อยากจะแนะนำให้รู้จักกันเป็นใครแล้วเขาจะพาเราไปเที่ยวกันที่ไหนเดี๋ยวตามไปรู้จักกันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ปานสวัสดีครับโอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมครับพี่ชายอีกหนึ่งคนที่ผมจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักในวันนี้นะครับก็คือพี่ปานแห่งเมืองเพชรบุรีคนนี้นั่นเองนะครับเดินครับพี่ปานครับแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักนิดนึงครับสวัสดีครับผมปานสนธยางกินันครับนะครับหรือว่าอยากจะเรียกสั้นๆพี่ปานแห่งเมืองเพชรก็ได้นะครับพี่วันนี้ผมจะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับพี่ปานนะครับเป็นไบค์เกอร์อีกหนึ่งท่านนะครับที่เรียกว่าโอ้โหมีประสบการณ์การขับขี่มากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปคุยกันว่ากว่าจะมาขี่มอเตอร์ไซค์ในวันนี้โอ้โหเห็นเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยเรื่องราวความเป็นมาของพี่ปานเป็นยังไงบ้างนะครับและที่สำคัญวันนี้พี่ปานจะพาเรากันไปเที่ยวไหนนะครับไปกันเลยไหมครับพี่ได้เลยครับผมเนื้อแต่งตัวก่อนแล้วกันนะครับได้เลยครับผมแต่วันนี้จะไปคันไหนครับพี่มีรถเยอะเหลือเกินนะครับคันนี้ครับคันนี้ครับวันนี้ไปไทยอัมนี่นะครับไทยอัมทักซันครับโอเคครับเพื่อความปลอดภัยแต่งตัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวเลยครับพี่รถสวยดีนะพี่นะขอดูรถหน่อยนะครับCorporations presents The Prodigy Live in Bangkok ในงาน OD เทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้พบกับ The Prodigy เทพเจ้าแห่งดนตรีอิเล็กทรอนิกส์พร้อมศิลปินอิเล็กทรอนิกส์และดีเจชื่อดังอีกมากมาย11สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม PNG 02-203-0423-5 OD Out of Dimensionลูกชิ้นในหังเพ้งและลูกชิ้นแชมป์อร่อยมา20ปี
สีประจันวัฒนยนต์ศูนย์รวมรถจักรยานยนต์หลากหลายยี่ห้อด้วยราคายุติธรรมพร้อมศูนย์บริการที่คอยดูแลโดยช่างผู้ชำนาญงานบริการหลังการขายอย่างเป็นกันเองออกรถวันนี้ถึง9สิงหาคมพร้อมฟรีประกันภัยอยู่ที่ไหนทั่วไทยออกรถได้ทุกที่ซื้อรถครั้งใดมั่นใจในสีประจันวัฒนยนต์เอาละครับที่นี่ก็คือเขาวังก็เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของจังหวัดเพชรบุรีนะครับใครไปใครมาก็จะได้เห็นตรงนี้อยู่เรียกว่าดูเด่นไปสง่าอยู่ตรงนี้เสมอใช่ไหมครับพี่แต่ตอนนี้ครับสนใจเรื่องราวของพี่ดีกว่านะพี่เป็นใครมายังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับปัจจุบันผมก็ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับขายรถยนต์นะครับแล้วก็อาหารเสริมบำรุงร่างกายผู้ชายครีมอะไรต่างเป็นสินค้าตัวใหม่อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นนักธุรกิจคนนึงแหละแบบนี้โอ้โหเจอปัญหาแล้วไหมพี่กับยุคสมัยเนี้ยกับการทำธุรกิจในทุกวันนี้นี่มันเจอปัญหาอะไรยังไงบ้างครับพี่ข้างหลังเศรษฐกิจแย่นะครับแย่ไม่ดีเราก็ต้องพยายามปรับตัวครับนะครับแต่ผมก็เชื่อไว้อย่างนะว่าครับยุคเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องแบบมีความเปลี่ยนแปลงเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองมีแนวความคิดใหม่ๆครับพยายามมองวิสัยทัศน์บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยเราพยายามหัดเรียนรู้ครับนะถามถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์ดีกว่าพี่ครับแล้วโอ้โหทำธุรกิจทำงานอะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะเจอปัญหามากมายแล้วเป็นมายังไงพี่ทำไมถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ได้นะครับเห็นคุณพ่อต้องมาตั้งแต่เด็กพ่อขี่มอเตอร์ไซค์เหรอครับพี่พ่อขี่มอเตอร์ไซค์พ่อขี่มอเตอร์ไซค์ BM ครับ แล้วก็ Honda 2ท่ออะไรเงี้ยครับเราก็เห็นแบบมันมีภาพตอนเด็กๆแล้วเป็นภาพจำนั่งพ่อให้นั่งหน้าครับบางทีก็ซ้อนท้ายโอ้โหก็คือเป็นภาพครับผมจำเด็กๆครับก็พอเริ่มโตมาหน่อยก็ครับก็มีเพื่อนข้างบ้านครับเค้าขี่ Honda ครับ470ความสูงมันไม่ได้อยู่แล้วไปคอมเลยครับครับพี่ไปคอมตรงกลางเพราะรถผู้หญิงมันจะมีตัวมันมีช่วงเว้าตัวโค้งนั่นแหละครับไปคอมก่อนเข้าเกียร์หนึ่งครับแล้วก็ปล่อยรถไหลหน่อยกระโดดขึ้นมานั่งที่เบาะโอ้โหนั่นแหละแล้วมันเริ่มต้นกับมอเตอร์ไซค์จริงๆตอนโตแล้วนี่มันเริ่มต้นยังไงพี่เล่าให้ฟังหน่อยครับเริ่มต้นยังไงเราเคยเห็นพ่อเราขี่รถใหญ่ไงเราก็เลยแบบเหมือนกับพยายามเก็บหอมรอมริบอ่ะสมัยก่อนโชคดีอย่างนะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งครับไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ก็ให้ดาวได้ก็เลยไปดาวมาขี่รถคันแรกคือ Honda Sabe 750โอ้โหจนสุดท้ายแล้ว Honda 750cc คันนั้นก็อยู่กับพี่จนต่อเนื่องมาเรื่อยๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับที่เราไปเจอที่แรกที่ได้เจอพี่ปานเมื่อสักครู่นี้โอ้โหจนทุกวันนี้นี่มีมากมายเลยครับทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เพียบเลยครับเรียกได้ว่าแต่ละคันนี้ก็คงมีประสบการณ์ที่มอบให้กับพี่มากมายใช่ไหมครับมากมายเลยครับและเชื่อว่าระหว่างทางที่ผ่านมาตั้งแต่18จน40กว่าแล้ววันนี้โอ้โหผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะครับได้เลยครับตอนนี้อยากขี่รถตามพี่ไปเที่ยวต่อแล้วได้เลยเดี๋ยวมีที่เดี๋ยวขี่กันไปต่อดีกว่าไปต่อพี่ได้เลยครับลมเย็นสบายมากเลยครับพี่บานครับนี่ที่ไหนเลยครับพี่หาดเจ้าสำราญครับอ
ผมทราบมาว่าพี่นี่โอ้โหขับรถหลายชนิดหลายประเภทมีประสบการณ์การขับขี่มามากมายทีเดียวอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับพี่ว่าขี่อะไรยังไงมาบ้างครับก็มี Enduro Enduro ก็ขี่ด้วยEnduro ครับ Style Adventure ครับพี่แนว Naked ครับผมแล้วก็แนวแบบ Twister อะไรเงี้ยครับ Hopper อะไรเงี้ยครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์3ล้อคันนี้เป็นไงครับพี่ Triumph Tucson ครับผมกี่ซีซีครับพี่900ครับ900ซีซีครับผมกำลังดีเลยนะครับกำลังดีครับขี่สบายครับขี่สบายมากแล้วก็สามารถซอกแซกในเมืองก็ได้ใช่ไหมครับพี่ครับขี่ซอกแซกในเมืองได้แล้วก็เงียบเงียบอะไรเงี้ยครับประหยัดน้ำมันอะไรเงี้ยแต่พูดถึงการใช้งานรถหลากหลายประเภทเลยนะพี่ครับประทับใจคันไหนที่สุดหรือว่าทริปที่ประทับใจที่สุดนี่มาจากการขับขี่รถคันไหนครับพี่จริงๆแล้วมีหลายทริปมากครับพี่นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าทริปที่ประทับใจนะครับครับพี่ยกตัวอย่างเช่นหนึ่งทริปครับผมขี่ไปแชงกีร่าประเทศจีนตอนนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์ KTM ครับเป็นรถไลน์แอดเวนเจอร์เลยครับแอดเวนเจอร์เลยใช่ไหมครับ KTM 190ซื้อไปถึงเมืองจีนเลยนะครับครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับแบบขี่ผ่านตอนแรกก็แบบเป็นภูเขาปกติอะไรเงี้ยครับเสร็จก็เจอยอดภูเขาน้ำแข็งโอ้โหแบบเหมือนเฮ้ยมันมาถึงได้ขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยแบบโอ้โหแบบแล้วทริปที่รู้สึกว่าแหมมันสร้างประสบการณ์ที่เลวร้ายให้กับเรามากเลยผมว่าเชื่อว่าต้องมีแน่ๆมันก็พอจะมีบ้างครับผมยกตัวอย่างให้หนึ่งทริปครับทริปนั้นเนี่ยผมขี่รถลงไปใต้กันครับช่วงทางถนนที่มันไม่ค่อยดีอ่ะครับรถเกิดมีอาการเสียหลักทำให้เพื่อนได้แบบเจ็บกันตัวแล้วก็ล้มสไลด์ไปอ่ะแต่โชคดีอย่างหนึ่งเพื่อนก็เลยแบบไม่บาดเจ็บอะไรมากนะครับครับอันนี้คือส่วนสำคัญเหมือนกันรถเสียหายโอ้โหแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังทำให้เราขี่จนมาถึงทุกๆวันนี้ครับผมด้วยประสบการณ์ทั้งดีและร้ายปะปนกันไปครับก็ทำให้เราขับรถอย่างมีวินัยมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ครับผมแล้ววันนี้พี่จะนำผมขี่ไปที่ไหนต่อเนี่ยครับพี่ก็มีอยู่ที่อยากพาคุณเต้ไปในฐานะที่ว่าผมเป็นคนเพชรครับครับอยากจะพาไปที่อยากจะนำเสนอที่นี่มากแต่ไม่บอกไม่บอกด้วยไม่บอกตามมาโอ้ยตามมาเลยแหมยิ่งพูดอย่างนี้ก็ยิ่งอยากไปเลยพี่เชิญเลยครับไปกันครับไปนี่ที่ไหนนะครับพี่บานพาผมมาเที่ยววัดเหรอครับพี่อ๋อป่าครับนี่เลยครับนี่อะไรครับโรงโขนเพชรบุรีใช่แล้วเอ้าแต่เหมือนมาเที่ยววัดเลยนะพี่นะ ใช่ครับใช่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 เป็นอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในครับคุณผู้ชมครับไปครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมพวกเรากำลังอยู่กันที่โรงโขนเพชรบุรีครับผมแล้วก็กำลังอยู่กับอาจารย์โจ้แห่งโรงโขนเพชรบุรีด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนิติชัยชนมิราชกิจครับหรือคุณโจ้โรงโขนเพชรบุรีครับผมเริ่มต้นได้ยังไงครับคือจริงๆแล้วนะครับผมเป็นศิษย์เก่าจากวิทยาลัยหน้าศิลป์กรุงเทพครับเอกการแสดงโขนเลยตัวยั้งครับก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นศิลปินคือเราก็แสดงทั่วไปครับทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยวันข้างหน้าผมเมื่อผมอายุเยอะแล้วผมคงแสดงไม่ได้แล้วผมจะทำอะไรได้ก็เลยมีความคิดที่อยากจะถ่ายทอดครับซึ่งครั้งหนึ่งเคยถวายงานรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยสมเด็จพระเทพเคยตัดสั่งว่าอยากให้ไม่อยากให้แสดงอย่างเดียวอยากให้ช่วยกันเผยแพร่ด้วยดังนั้นคำนั้นก็เลยแวบเข้ามาในหัวก็เลยทำให้ผมกลับมาที่เมืองไทยจริงแล้วผมไม่ได้ต้องการให้เด็กๆเยาวชนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยครับเป็นศิลปินหรือเป็นนักแสดงหรอกทุกคนมีเส้นทางของชีวิตของตัวเองแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กๆของผมเนี่ยจะได้เรียนรู้ก็คือว่าวันนึงเนี่ยครับเมื่อเขาเจอคนอื่นหรือเจอชาวต่างชาติอะไรก็แล้วแต่เขาสามารถบอกได้ว่านี่คืออะไรโขนคืออะไรใช่ครับรามเกียรติการแสดงนี่คืออะไรรามเกียรติคืออะไรรามเกียรติสอนอะไรจริง
จริงๆแล้วอยากให้คนที่ดูโขนเนี่ยมองครับโขนเนี่ยใส่หน้ากากครับแต่อยากให้มองเข้าไปถึงข้างในครับที่มันทะลุหน้ากากเข้าไปครับแล้วจะได้รู้ว่าแก่นแท้ของรามเกียรตินะครับเป็นเรื่องราวที่สอนให้กับเยาวชนหรือคนทั่วไปเนี่ยได้เรียนรู้เลยครับถึงเรื่องความดีความชั่วครับที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วผลของมันจะได้อะไรกลับมาวันนี้ได้มาเข้าใจคำว่าศิลปะโขนลึกซึ้งลงไปกว่าเดิมอีกโอ้โหอิ่มเอมใจมากเลยอยากให้เห็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วว่ามันดีขนาดไหนนั่นเองรู้สึกยังไงพี่ปานวันนี้โอ้โหเป็นความภาคภูมิใจของไบเกอร์อย่างผมครับที่แบบได้มีศิลปะไทยแท้ของเราเนี่ยนะครับทำให้เราได้เข้าใจโขนอย่างลึกซึ้งมากขึ้นด้วยมีความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งครับในบ้านเกิดครับ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 เพราะฉะนั้นก็แวะเวียนกันมาได้นะครับทุกวันเสาร์จะมีการแสดงโชว์ทุกวันเสาร์แรกของเดือนครับทุกวันเสาร์แรกของเดือนนะครับมาเจอกันได้กับอาจารย์โจ้ที่นี่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์โจ้ครับขอบพระคุณครับครับมีข่าวดีสำหรับไบเกอร์ชาวอุดรนะครับตอนนี้ทาง Honda Big Wing ได้เปิดสาขาที่จังหวัดอุดรธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมภาพกันครับCorporations presents The Prodigy Live in Bangkok ในงาน OD เทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้พบกับ The Prodigy เทพเจ้าแห่งดนตรีอิเล็กทรอนิกส์พร้อมศิลปินอิเล็กทรอนิกส์และดีเจชื่อดังอีกมากมาย11สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม PNG 02-203-0423-5 OD Out of Dimensionลูกชิ้นในหังเพลงและลูกชิ้นแชมป์อร่อยมา20ปีสีประจันวัฒนยนต์ศูนย์รวมรถจักรยานยนต์หลากหลายยี่ห้อด้วยราคายุติธรรมพร้อมศูนย์บริการที่คอยดูแลโดยช่างผู้ชำนาญงานบริการหลังการขายอย่างเป็นกันเองออกรถวันนี้ถึง9สิงหาคมพร้อมฟรีประกันภัยอยู่ที่ไหนทั่วไทยออกรถได้ทุกที่ซื้อรถครั้งใดมั่นใจในสีประจันวัฒนยนต์เอาล่ะในที่สุดพี่ปานก็พาพวกเรามาถึงที่หาดเจ้าสำราญนะครับโอ้โหวันนี้เรียกว่าเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมมาจังหวัดเพชรบุรีนี่หลายๆคนอาจจะแค่ผ่านไปผ่านมารู้สึกว่าเป็นเมืองผ่านแต่จริงๆแล้วมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดโดยเฉพาะเวลามากับไบเกอร์อย่างพี่ปานวันนี้นะครับวันนี้เรียกได้ว่าได้เจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆมากมายในจังหวัดเพชรบุรีแบบไบเกอร์แบบนี้นะครับโอ้โหทั้งทะเลทั้งภูเขานะครับเห็นบอกว่ามีน้ำตกด้วยไหมพี่มีน้ำตกด้วยอาจจะต้องมากันรอบหน้านะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับ
มก็เพิ่งจะรู้นะครับว่ามีสิ่งเล็กๆที่สำคัญที่สุดหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของผมมากนะครับแล้วรู้สึกประทับใจมากอย่างโรงโหนที่พี่พาผมไปวันนี้สุดยอดต้องขอขอบคุณพี่ปานมากๆเลยครับพี่วันนี้ผมและสีไรเดอร์นี่ประทับใจสุดๆแล้วพี่ล่ะครับประทับใจยังไงบ้างครับปานครับก็วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่เล็กๆแล้วก็ได้เหมือนผมได้ทบทวนกับเส้นทางแถวๆบ้านอะไรเงี้ยก็แล้วแบบเอก็มาอะไรเงี้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งยินดีครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ปานจริงๆครับสุดๆจากหัวใจจริงๆครับพี่แต่ท้ายที่สุดนี้อยากฝากอะไรไปถึงไบเกอร์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่อยากบอกอะไรไปถึงพวกเขาบ้างครับผมพี่ขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็สวมหมวกกันน็อกนิรภัยครับใส่ชุดให้พร้อมนะครับแล้วก็จะได้ขี่บนท้องถนนร่วมกับสังคมแล้วก็ผู้อื่นได้ครับครับเราจะได้มีความสุขไปร่วมกันนะครับเชื่อว่าการขับขี่ปลอดภัยนะครับอุปกรณ์พร้อมรถพร้อมคนพร้อมครับหัวใจพร้อมนะครับจิตใจอบอ้อมอารีมีน้ำใจให้กันผมก็เชื่อว่าทำให้เราอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุขได้เหมือนวันนี้ผมและพี่ปานใน Street Rider Holiday นะครับแต่ก่อนจากกันวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมมีเทศกาลดนตรีดีๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ไปรับชมรับฟังกันนะครับ The Prodigy Live in Bangkok นะครับที่งาน OD เทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับ11สิงหาคมนี้นะครับไปเจอที่ไบเทคบางนาหรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมได้รับบัตรนะครับสามารถเข้าไปได้เลยนะครับที่ www.facebook.com/streetridertv นะครับแล้วเจอกันที่งานครับผมและท้ายที่สุดนี้นะครับกลับมาพบกับรายการ Street Rider Holiday กันได้ใหม่ทุกๆวันหยุดนะครับแต่เลิกนะครับทางททบ5 11:05 นแบบนี้ผมจะนำคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวรวมถึงคนไบเกอร์นะครับคนไหนอีกในคราวหน้านั้นต้องคอยติดตามกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่ปานเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ